สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่ด้านหน้าของลง1919นะครับที่เขาได้ปิดบริการไปนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมาวันนี้นะครับก็เปลี่ยนผู้บริหารใหม่เลยเขาก็เปิดนะครับเป็นวันแรกนะครับต้อนรับตรุษจีนก็มีประชาชนทั่วไปนะครับที่มายืนเข้าแถวตรงนี้เขาก็ที่มายืนเข้าแถวก็มารับบัตรคิวนะครับวันนี้ก็มีโรงทานพวกอาหารนะครับต่างๆก็มีประชาชนทั่วไปนะครับก็มารับอาหารนะครับโดยการเข้าคิวเขาก็จะปล่อยเป็นช่วงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยให้คนที่รับบัตรคิวเนี่ยเข้าไปจำนวนหนึ่งนะครับเมื่อออกมาแล้วจึงให้เข้าไปใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดมากจนเกินไปวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศวันแรกเลยที่เขาเปิดบริการนะครับแล้วก็ต้อนรับตรุษจีนมาดูภายในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ด้านในของลง1919นะครับตอนนี้มีการจัดงานอยู่ทั้งหมด3วันนะครับคือวันที่17 18แล้วก็19ตามรายงานข่าวนะครับระบุว่าหลังจากบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือ AWC เข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ดินริมน้ำของรง1919จากตระกูลวังหลีเป็นระยะเวลา64ปีด้วยงบลงทุน 3,436 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการรูปแบบ Wellness บริหารโดย The Ritz-Carlton Hotel Company เมื่อปลายปี 2,564 ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ AWC ได้เปิดให้บริการ The Long 1919 Riverside Heritage Destination วางตำแหน่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ริมน้ำของกรุงเทพในวันที่17มกราคมนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับคือร้านอาหารในกลุ่มโรงแรม AWC นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสเครื่องดื่มพร้อมทานอาหารว่างจากเมนูสุดพิเศษที่หลากหลายรวมถึงพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซในบรรยากาศอาคารอนุรักษ์ที่สวยงามเหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อชุมชนจำหน่ายสินค้าจากศิลปินคุณภาพและศูนย์รวมสินค้าชุมชนและร้านจำหน่ายของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพสามารถใช้เป็นไอเดียตกแต่งบ้านและอาคารสำนักงานในราคาประหยัดร่วมด้วยร้านค้าชั้นนำที่ทยอยเปิดให้บริการในพื้นที่ The Long Riverside Heritage Destinationการจัดแสดงงิ้วชุดพิเศษเนื่องในวันขอบคุณเจ้าแม่หมาโจซึ่งทาง AWC และโรงแรมในเครือร่วมกับบริษัท Thai Babe Wellness จำกัดมหาชนและบริษัท Burley Yuker จำกัดมหาชนร่วมเปิดโรงทานร้านอร่อยในชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนสังคมโดยรอบเริ่มตั้งแต่16นาฬิการะหว่างวันที่17นะครับถึง19มกราคมโรงทานก็จะจัดด้วยการทั้งหมด3วันนะครับตรงนี้ก็เป็นของที่แจกนะครับก็เป็นกลุ่มร้านค้าในเครือ AWC เจ้าที่ดูนะครับมีหลายอย่างเลยนะมีสาคูสลาเปาสับปะรดนะครับมีแตงโมหมูปิ้งฝรั่งก๋วยเตี๋ยวก็เป็นของที่มีคุณภาพนะครับผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชม The Long 1919 Riverside Heritage Destination สัมผัสประสบการณ์ความสุขในเทศกาลแรกรับปีใหม่เปิดให้บริการทุกวันนะครับระหว่างเวลา 12:00 น.ถึง20นาฬิกาก็คือประมาณเที่ยงถึง2ทุ่มรวมถึงพบกับเทศกาลในความสุขอื่นๆที่เตรียมไว้นะครับ
ประมาณอีก4เทศกาลในช่วงสำคัญตลอดปีนี้สำหรับผู้ประกอบการครับที่สนใจออกร้านการกุศลในช่วงงานเทศกาลแห่งความสุขระหว่างวันที่17ถึงวันที่28กุมภาพันธ์สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าเช่าในช่วงวันและเวลาที่สะดวกได้ตลอดเทศกาลเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมทำบุญบริจาคการศรัทธาให้กับทางมูลนิธิเพื่อใช้ในกิจกรรมอนุบำรุงและดูแลรักษาศาลเจ้าแม่หมาโจงานนะครับที่จะจัดตอนนี้ก็มีอยู่3วันนะครับหลังจากนั้นก็เปิดให้เข้าชมปกตินะครับปกติแล้วเขาก็จะมีงานในเทศกาลต่างๆในวันนี้นะครับวันที่ผมไปนี่ก็มีการแสดงนะมีสิงโตนะครับแล้วก็มีการแสดงงิ้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะวันที่17 18 19นี้นะครับมีจัดงานก็สามารถจะไปเที่ยวชมลง1919นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปได้เลยนะครับช่วงประมาณเที่ยงถึง2ทุ่มเดอะแกลเลอรี่โครงการเพื่อชุมชนศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้มูลนิธิ Asset World เพื่อการกุศลเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับ
ไฟมาต้องขอไฟเขาพี่เขาไม่มีไฟให้เหรอมืดที่แรกเขาบอกว่าไฟมันไม่ต้นไม้มันบังเลยปกติเขาบอกว่าไฟน่าจะถึงไงได้ต้นไม้บังไม่นานค่ะไม่น่าเกินสิบนาทีไม่ของต่อจากชิ้นนี้ของแจ้ต่อจากชิ้นนี้ได้เลยออเดอร์เล็กแค่ชิ้นเดียวอันนี้ยังคุณพี่เขาสั่งไว้ค่ะต้องรอก่อนคิดก่อนคิดถึงนะคะเอ๊ะเอ๊ะวันผมไปอยู่ตรงนี้ค่ะเอาก็ลองใส่ทางนี้นะเดี๋ยวได้ไม่เก็บแบบพี่กลมๆนี่อะไรนะครับก็ลอจีครับเป็นแป้งทอดนะครับผมผมเอา2ชิ้นเลยพี่ได้ครับผมสักครู่นะครับพี่ขายตั้งกี่ทุ่มเนี่ยก็ทุ่มประมาณสักทุ่มกว่าก็หมดแล้วหมดก็เลิกแล้วพี่เหลืออยู่แค่นี้แหละนิดเดียวครับผมแล้วพรุ่งนี้เขาแจกกี่โมงไม่รู้เหมือนกันจ้าแล้วแต่ถามนั่งแจกเขาแจกของทุกวันไหมเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้มีแจกอีกวันครับแจกมีพวกข้าวพวกขนมผลไม้ซาลาเปาก๋วยเตี๋ยวแจก3วันเขาแจก3วันแจก3วันแต่เห็นวันนี้เขาเริ่มแจก3โมงที่นี่เขาเปิด3โมงกว่าๆเขาก็แจกที่นี่เขาเปิดยังฮะเขาเปิดให้เข้ามาเปิดให้เข้าแล้วครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้เข้ามาปกติแล้วครับเขาเปิดให้ถึงกี่ทุ่มฮะ2ทุ่มครับตั้งแต่เช้าเลยเหรอฮะครับผมเช้าประมาณสัก9โมงหรือ10โมงเนี่ยครับถึง2ทุ่มปิด2ทุ่มตอนนี้กลับมาเปิดปกติแล้วเพราะว่าอันเก่านั่นลงเขาทำเอง WCF พอมาเซ็งกิจเซ็งบริหารมันเทคโอเวอร์เลยนะครับผมเปลี่ยนเทคการบริหารแล้วการทั้งใหม่หมดเลยแล้วเขาจะเอาไว้เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมครับเขาบอกเขาจะไอตรงรื้ออาจจะรื้อแถบซ้ายขวาข้างหน้านี่ด้านหน้าเขาจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นโกดังที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะไปเป็นโรงเขาตรงนี้เขาสร้างมาเป็นโรงเก็บข้าวสารขนมลุงเขาก็จะรื้อเขาจะรื้อทิ้งไปแล้วจะทำเป็นอะไรไอ้บอกเขาจะทำเป็นโรงแรมอะครับโรงแรมริมน้ำใช่ครับแต่คงไม่ใหญ่มากเขาสร้างโรงแรมแนวสไตล์สุขภาพอะเขาบอกว่าสร้างประมาณ80ห้องมันคงไม่สูงมากอะพี่อ๋อโรงแรมแบบเพื่อสุขภาพมีนวดมีอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ครับมันเขาบอกประมาณ80ห้องมันก็คงไม่ใหญ่มาก80ห้องอ๋อครับผมอ๋อพี่อยู่ที่นี่เลยป่ะฮะบ้านผมอยู่ติดที่จอดรถเนี่ยครับอ๋อพี่เลยรู้เยอะรู้เรื่องเลยนะครับผมเกิดที่นี่ครับเกิดทางเสร็จอ๋อคนที่นี่เลยครับผมวิ่งเล่นอยู่ในนี้แต่เล็กๆนะครับผมแต่ก่อนเป็นอะไรฮะตอนที่เขาทำใหม่ๆแต่ก่อนตรงนี้เดิมทีเลยอ่ะมันจะเป็นโกดังแล้วก็เขาขนสินค้าสมัยก่อนนะตรงนี้มันจะมีปั้นจันทร์ใหญ่ๆยกของขึ้นจากเรือรวมถึงอาคารนี้ด้วยป่ะใช่ครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรออาคารเนี้ยมันจะเป็นบ้านพักวันนี้ของเก่าแล้วร้อยกว่าปีแล้วครับเขาเป็นอะไรฮะตรงนี้เขาเป็นบ้านของพนักงานอ่ะสมัยก่อนนะพี่สมัยก่อนเขาขึ้นข้าวสารขึ้นขนของมาพนักงานมีบริษัทตัวแทนโชว์รูมต่างๆตั้งอยู่ตรงนี้เขามาเช่าเขาไปอยู่ตรงนี้กันแล้วก็พอการยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาก็พัฒนาไปเรื่อยกลายเป็นบ้านพักคนงานก็อยู่นี่เขาเพิ่งออกไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเองออกไปแล้วเขาก็บูรณะใหม่เพราะบ้านมันเริ่มทรุดโทรมก็เป็นลักษณะให้เช่าเหรอพนักงานส่วนใหญ่เช่าอยู่ครับแต่ว่าค่าเช่าไม่แพงว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่เคยทำอยู่ลูกหลานก็อยู่ต่อมาไปเรื่อยๆ3-4ชั่วอายุคนกันที่อยู่กันมาแล้วตรงนี้มันก็เป็นค่าขนถ่ายเรือสินค้าสมัยก่อนในซอยเนี้ยเข้าไปจะเป็นลงหม้อช่วยทำรามไห่ก็ขนขึ้นจากเรือมาเป็นโกดังเก็บที่ทำใช่ใช่ใช่แล้วมันเจ๊งเขาโอ้ยก็หลายปีนะพี่อย่างนั้นอ่ะผมอยู่ที่นี่มาผมเกิดผมอายุ5เด็กเลยมั้ง54แล้วเนี่ยอ๋อพี่ผู้ใหญ่พี่เห็นตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ60กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนพื้นที่พี่ยืนนี่ไม่ใช่แบบนี้นะเป็นอะไรเป็นดินแดงป่ะหินอับเฉาเรือแล้วถ่วงมาหินแกนนี้ดักก้อนเรียบๆอ่ะอ๋อแล้วพี่เดินไปหน้าศาลเจ้าจะมีบางส่วนหลงเหลืออยู่มันจะสีอะไรนะหินแกนนี้แต่พี่หินแกนนี้อ่ะออกดำๆหน้าสันเจ้าจะมีเรียงอยู่พอเขาเทนี่เขาลื้อออกหมดเลยหน้าสันเจ้ามีให้เห็นหน่อยยังมีเห็นอยู่ครับบางส่วนแหมดูไม่เข้ามานะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพี่ที่ขายกะหล่อจีนะครับที่ให้ข้อมูลมาก็ทำให้ได้ทราบเรื่องราวได้เยอะเลยนะครับสำหรับลง1919
คุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ